ก่อนหน้านี้เราได้เห็นพันธมิตรตะวันตกหลายชาติของยูเครนนะคะที่ประกาศจะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยแล้วก็มีอานุภาพรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างก่อนหน้านี้โปแลนด์บอกว่าโปแลนด์อาจจะมีการส่ง F-16 ไปช่วยเหลือยูเครนแต่ล่าสุดวันนี้บอกว่ายกเลิกโครงการดังกล่าวแล้วเนื่องจากว่าในประเทศก็มีใช้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นขอไม่ส่ง F-16 ให้กับยูเครนแล้วกันค่ะส่วนวันนี้การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนดำเนินไปอย่างหนักเลยนะคะภายหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศทั้งด้วยขีปนาวุธก็โดรนเข้าใส่ยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการโจมตีนี้มุ่งไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมไปถึงอีกหลายภูมิภาคโดยรอบอย่างที่เมืองดนิโปรนะคะซึ่งอยู่ทางภาคกลางของประเทศก็ถูกโจมตีอย่างหนักนอกจากนี้ค่ะก็มีที่เบอร์เดียสรวมไปถึงเมลิโทโพที่อยู่ทางภาคใต้ส่วนระบบต่อต้านขีปนาวุธของยูเครนเริ่มทำงานอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนรีบหลบไปอยู่ในหลุมหลบภัยหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยผู้ว่าการเมืองดนิโปรได้เปิดเผยว่าการโจมตีที่เมืองดนิโปรนั้นทำให้อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ20คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย5คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารส่วนสถานการณ์ในรัสเซียเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของภูมิภาคเบลโกรอดทางภาคตะวันตกใกล้ชายแดนยูเครนได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต2คนจากการโจมตีของยูเครนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางการรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนนั้นอยู่เบื้องหลังแต่ว่าทางการยูเครนระบุว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการที่กองทัพรัสเซียปราบปรามนักรบชาวรัสเซียด้วยกันเองซึ่งมีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลวลาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและปฏิเสธว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในรัสเซียแต่อย่างใดส่วนทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนระบุนะคะว่าแผนการโจมตีตอบโต้รัสเซียของยูเครนยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่ากองทัพรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีทั่วยูเครนอย่างหนักเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่กรุงเคียฟพร้อมระบุได้ว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งเป็นจำนวนมากเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลือกทางยุทธศาสตร์สุดท้ายขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีได้มากกว่า90%เพราะว่าสหรัฐเยอรมนีได้มีการส่งระบบขีปนาวุธ Patriot ที่ทันสมัยให้กับยูเครนนอกจากนี้ยูเครนได้รับอาวุธล้ำสมัยเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนาแซมหรือว่าไอริสทีของชาติตะวันตกขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนพร้อมเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับรัสเซียแล้วแต่ว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งนะคะที่ทางสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐของรัสเซียได้ออกมารายงานว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัท Appleโดยอุปกรณ์สื่อสารหลายพันเครื่องของ Apple นั้นติดไวรัสรวมไปถึง iPhone ของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในหลายประเทศส่งผลให้ข้อมูลเนี่ยรั่วไหลขณะที่ทางบริษัท Kaspersky ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก็ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของทาง FSB ได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของ Kaspersky ในกรุงมอสโกแล้วก็นำเอาสมาร์ทโฟนหลายสิบเครื่องของพนักงานไปตรวจสอบจนไปพบปฏิบัติการจารกรรมที่ซับซ้อนและมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เชื่อว่า Kaspersky นั้นไม่ใช่บริษัทรัสเซียเพียงแห่งเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ด้านยูจีนแคสเปอร์สกี้ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางแคสเปอร์สกี้ได้เปิดเผยว่าร่องรอยการเจาะระบบที่เกิดขึ้นสามารถสืบค้นย้อนหลังได้จนถึงปี2562และเชื่อว่ายังคงมีความพยายามดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันขณะที่รัฐบาลวอชิงตันและ Apple ยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ส่วนท่าทีของโปแลนด์ค่ะซึ่งเคยเป็นตัวตั้งตัวตีสนับสนุนรัฐบาลยูเครนต่อสู้กับรัสเซียแล้วก็ประกาศจุดยืนตรงกันข้ามล่าสุดในเรื่องของการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของชาติตะวันตกให้ยูเครน
โดยเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะทางด้านของมาเตอุสมอราวิสกี้นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์เปิดเผยว่ากองทัพอากาศของโปแลนด์มีเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่เพียงพอเราเคยส่งเครื่องบินรบรุ่นมิกให้กับยูเครนไปแล้วซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบที่ดีแล้วก็ได้รับคำขอบคุณอย่างดีนอกจากนี้โปแลนด์ยังไม่สามารถส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตของสหรัฐให้ยูเครนได้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะว่าในประเทศก็ยังมีใช้ไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มนาโต้ค่ะอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายจัดหาฝูงบิน F-16 และระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตให้กับยูเครนโดยที่มีรัฐบาลของอังกฤษเป็นแกนนำโดยเบื้องต้นมีการคาดการณ์นะคะว่าประเทศที่ครอบครองเครื่องบินขับไล่รุ่นดังกล่าวอย่างเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กโปรตุเกสโปแลนด์กรีซหรือแม้กระทั่งตุรกีจะส่งฝูงบินในคลังให้กับยูเครนส่วนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีนั้นไม่มี F-16 ค่ะขณะเดียวกันทางการสวีเดนให้ข้อมูลนะคะว่าเรือดำน้ำสวีเดนจะสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในทะเลบอลติกของนาโต้โดยเรือ HMS Gotland ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำ3ลำของกองทัพเรือสวีเดนที่จะให้การสนับสนุนภารกิจของนาโต้ในขณะที่สวีเดนนั้นก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ให้ได้ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำที่1ของสวีเดนค่ะได้ให้ข้อมูลว่ากองเรือดำน้ำของสวีเดนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ในทะเลบอลติกซึ่งสวีเดนนั้นวางเป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณ2%ของ GDP เพื่อการทหารภายในปี2026หวังเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพทั้งทางภาคพื้นดินทางอากาศและทางทะเลนอกจากนี้สวีเดนค่ะยังมีแผนเพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์อีกเท่าตัวจาก 24,000 นายในปี2025ให้ไปเป็น 50,000 นายภายในปี2035ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ